ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำซีรีส์ The Rising Sun ค่ะก็น่าจะออนแอร์ประมาณปีหน้าค่ะไม่ต้นปีก็กลางปีเลยค่ะตอนนี้ละถ่ายตอนนี้รอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดก็ได้ถ่ายเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่น่าจะถึงครึ่งอะค่ะก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เราจะได้ประมาณกลางปีหน้าเนาะปีหน้าแน่นอนค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าแบบช่วงไหนนอกจากละครเรื่องนี้แล้วมีเรื่องมีค่ะก็ปีหน้าน่าจะเริ่มแบบว่าเริ่มฟิตติ้งเริ่มถ่ายทำเรื่องหนึ่งในสวงค่ะเรามีการเตรียมเลยตอนนี้ศูนย์มากเลยค่ะคือตอนนี้อยู่ในแบบว่าขั้นตอนเตรียมงานค่ะก็เท่าที่ได้คุยกับทางพี่แหม่มแล้วก็พี่แอ๊ะนะคะก็น่าจะได้ฟิตติ้งต้นปีอะค่ะตอนนี้การเรียนของเราเป็นยังไงบ้างโอเคเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราจะแบบว่าจบแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วค่ะไปปีหน้ามีค่ะช่วงนี้แบบหนังสือออกเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้อนรับแบบว่าเทศกาลแห่งคริสต์มาสมีแบบว่ามีแบบมีหลายเล่มเหมือนกันค่ะเราตกลงจะตัดสินใจถ่ายนะคะอะไรนะคะถ่ายแบบไปยังตัดสินใจถ่ายงานรับลมหนาวเนี่ยรับลมหนาวคืออะไรอ่ะจะแชร์แบบหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยถ่ายหน้าหนาวอะไรมีค่ะก็แบบปกที่แบบว่าออกเดือนนี้มีหลายเล่มไปแล้วค่ะก็มีที่แบบว่าไปถ่ายที่เยอรมันด้วยฮะรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้เป็นสาวมากดีใจค่ะเพราะว่าแบบว่านอกจากคือคนที่เขาจะชอบหรือว่าคนที่เขาอยากจะกอดมันต่างกันนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่านอกจากทำให้เรารู้สึกดีแล้วอบอุ่นด้วยน่าจะไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังแบบว่าตัดสินใจกันไม่ได้เพราะว่าบ้านมีหลายคนมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าพี่ชายกับพี่สาวกลับมาจากนอร์เวย์ค่ะใช่ค่ะอยู่กับครอบครัวอยู่เมืองไทยให้ฝากผลงานได้ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ The Rising Sun นะคะก็น่าจะได้ชมกันปีหน้าแล้วค่ะ